ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวการเล่นเด็กแสงฮิลนะครับก็เด็กการจัดเด็กแสงฮิลง่ายๆก็คือการที่เราใส่แต่ตัวฮิลลงไปแล้วก็ใช้ตัวที่มีความสามารถเมื่อได้รับผลการฮิลเราก็จะโจมตีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวฮิลในเด็กเนาะแล้วก็อัลมาตัวนี้ก็จะเป็นถ้าได้รับการฮิลก็จะโจมตีเป็นเมจิกใส่ศัตรู1ตัวคีย์ของเด็กนี้ก็คือมังกรนิรันดร์ก็คือเมื่อเพื่อนเราได้รับการฮิลหรือตัวมันเองก็ตามมันก็จะยิง2หน่วยใส่ศัตรู1ตัว น้ำตาเทพตัวนี้ก็คือถ้าเลือดเต็มมันก็จะระเบิดทุกตัวเป็นคีย์ตัวหนึ่งของแสงฮิลที่สำคัญมากนะครับส่วนที่เหลือก็คือตัวซัพพอร์ตเพื่อให้สองตัวนี้มีที่ยืนในบอร์ดนะก็จะไปลองเล่นกันเลยนะครับการเล่นแสงฮิลมันก็ไม่ได้ยากก็แค่อุดตั้งได้แล้วก็อุดตั้งอุดตั้งอุดไปเรื่อยๆส่วนใหญ่จะแพ้ก็เพราะว่าบอร์ดไม่มีนะถ้าบอร์ดมาแล้วทุกอย่างก็แทบจะชนะได้เลยเริ่มหลังตัวที่จำเป็นก็ควรจะถือไว้บนมือชินยิงไฟมา as you wish ส่วนใหญ่เด็กนี้จะเน้นที่ตั้งบอร์ดนะตั้งมากกว่าออร่าอีก
ออร่ายังกระจายเพียหน้าไปตีได้เงี้ยตอนนี้มันแทบจะเรียกว่าต้องตั้ง100%เลยแหละเนี่ยพอน้ำตาเทียบเลือดเต็มปุ๊บมันก็จะระเบิด1 หน่วยเพราะนั้นบอทที่เลือด1อย่างบอทน้ำอ่ะโดนทำลายง่ายมากเดี๋ยวเป็นพวกศพของเด็กมืดก็จะโดนระเบิดทิ้งง่ายมากเหมือนกันเพราะว่าเลือด1 Go forth my fellow friends ถึงจะแช่แข็งไว้ก็ระเบิดได้นะเพราะว่าเลือดเต็มต้องระวังให้ดีเนี่ยพอเราเริ่มบอดแล้วเริ่มมาปุ๊บเราก็ลงตัวคีย์ไปเรื่อยๆเนี่ยพอได้รับการฮิลปุ๊บมันก็ยิงจะฮิลใครก็ได้มันก็จะยิงหมดคือมังกรนิรันดร์เนี่ยเป็นคีย์ของแสงฮิลที่สำคัญที่สุดปลานรกตายไปแล้วโดนระเบิดก็จะเอาไปวางไว้ตรงนี้เพราะว่ามันไม่ตายนะโอ้ยฮิวผิดตัวอย่างแล้วจริงเราควรจะฮิวตัวอื่นไม่ให้มังกรนิรันดร์ยิงได้หลายรอบเนี่ยแล้วพอบอดแน่นอย่างเงี้ยเขาก็จะเอายากแล้วมันก็จะฮิวกันไปเรื่อยโซเฟียตัวนี้ก็คือถ้าลงมาปุ๊บมันจะฮิวทุกตัวนะแล้วเวลาที่มันฮิวทุกตัวไม่ว่าจะฮิว0หรือจะฮิว1 2 3เงี้ยมันก็จะทำให้มังกรเรายิงได้นี่คือเลเจนด์อีกตัวที่น่าใส่นะเพราะว่าเทรดก็ได้จะใช้ฮิวก็ได้เล่นได้ทั้งรุกแล้วก็เกมรุกเกมรับเล่นดีมากแต่ถ้าโดนแบบนี้ก็แย่เหมือนกันมันแช่อย่างเดียวแล้วก็ฮิวกลับไปก็คือตัวนี้จะยิง3หน่วยให้เพื่อนแล้วก็จะยิง3หน่วยใส่ศัตรูเพราะฉะนั้นเราก็แค่ยิงเพื่อนเราแล้วเราก็กลับมาฮิวใหม่ก็ได้เพราะส่วนใหญ่ตัวธาตุแสงมันจะฮิวมันจะฮิว3อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเรายิง3ก็แทบจะไม่มีผลอะไรเลยทั้งสิ้นเงินบอดแสงฮิวมันก็จะถ้าเกิดแล้วมันก็จะเอาลงยากแต่ถ้าไม่เกิดก็แทบจะเรียกว่าไม่เกิดเลยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับแสงฮิวแสงฮิวจะเป็นซักชั่นที่เรียกว่าเลือดเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าความสามารถมาจากการฮิวแล้วก็ถ้าเลือดน้อยมันจะตายก่อนที่มันจะได้ฮิวเพราะฉะนั้นเลือดก็จะเยอะแล้วก็ความสามารถในการฮิวแล้วยิงก็จะมีประสิทธิภาพสูงจะยิง2หรือ3ดาเมจถ้าเป็นส่วนใหญ่ไม่เน้นโจมตีตรงๆแบบหน้าพุ่งไปชนอะไรอย่างนี้มันไม่มีนะแล้วก็ถ้าจะเมคบอร์ดแนะนำว่าให้
ยึดซ้ายล่างเพราะว่ามังกรนิรันดร์เราทิศไม่มีทิศซ้ายกับทิศล่างเราก็จะยึดซ้ายล่างไว้ก่อนแล้วค่อยๆไหลๆๆๆไปหรือถ้าเกิดไม่ได้คิดอะไรมากก็บนซ้ายหรือว่าล่างขวาก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด follow เพจ The Arc Diva ใน Facebook ด้วยนะครับ